ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วงลงทุนศาสตร์เลคเชอร์นะฮะที่น่าจะเป็นตอนที่หลายคนอยากจะฟังที่สุดนะครับก็คือเรื่องของการใช้ PE นะครับก่อนอื่นขออนุญาตขออธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่า PE นะครับย่อมาจาก Price Per Earning Ratio นะครับก็คือเอาราคาหุ้นนะครับหารด้วยกำไรต่อหุ้นนะครับก็จะได้สัดส่วน PE ออกมานะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ราคาต่อกำไรสูงเนี่ยโดยทั่วไปก็จะให้ meaning นะครับหรือว่าให้ความหมายประมาณว่าเป็นหุ้นที่ราคาแพงนะครับแต่ถ้าหุ้นที่มีราคาต่อกำไรต่ำเนี่ยก็จะให้ความหมายว่าเป็นหุ้นราคาถูกโดยทั่วๆไปเนาะอันนี้ดูโดยตามตัวเลขนะครับตามตัวเลขคราวนี้นะครับก็วิธี PE เนี่ยเป็นวิธีที่คลาสสิกที่สุดแล้วก็ผมก็ใช้บ่อยที่สุดด้วยเพราะว่ามันเป็นวิธีที่เรียกได้ว่าคนในตลาดส่วนใหญ่ใช้พอคนในตลาดส่วนใหญ่ใช้เนี่ยมันก็เลยทำให้วิธีนี้เนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำที่สุดเพราะว่ามันเป็นวิธีการมองแบบเดียวกันกับคนในตลาดเนาะถ้าเราไปใช้วิธีแบบสินทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับมันก็มีความยากเพราะว่าคนในตลาดไม่ค่อยสนใจวิธีนี้พอเราไปใช้ปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่าคนก็ไม่ค่อยใช้กันนะครับแต่พอเราใช้วิธี PE เนี่ยเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะแพร่หลายนะครับแล้วก็มีคนใช้กันเยอะมากนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะเกิดคำถามว่าเอ้ยแล้วหุ้นตัวนี้หุ้นตัวนั้นหุ้นตัวไหน PE ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเป็น financial art นะครับก็คือเป็นศิลปะนะครับเป็นศิลปะแขนงหนึ่งไม่มีข้อที่ถูกต้อง 100% ไม่มีใครที่ฟันธงตัวเลขได้ 100% ด้วยความถูกต้องแม่นยำ 100% นะฟันธงตัวเลขเนี่ยฟันได้แต่จะด้วยความถูกต้องแม่นยำ 100% เนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมูลค่าหุ้นเนี่ยมันคือการตีความของคนทั้งตลาดตีความร่วมกันนะครับดังนั้นเนี่ยการประเมินมูลค่าหุ้นคือการคาดการณ์อนาคตว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยจะถูกซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ภายใต้เงื่อนไขของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะแน่นอนถูกต้อง 100% นะครับ1เพราะว่ามันคือการคาดการความคิดของคนทั้งตลาด2คือมันคือการคาดการอนาคตด้วยคือมันมีความไม่แน่นอนในส่วนของกำไรด้วยแล้วก็มีความไม่แน่นอนในส่วนของตัวมุมมองของตลาดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จว่าโอ้โหมีสูตรนี้ใช้ได้แล้วจะถูกต้อง 100% นะครับก็สัก 70% น่าจะได้นะครับแต่สิ่งที่จะช่วยให้การประเมินมูลค่าหุ้นปลอดภัยที่สุดผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งก็คือเรื่องการมี margin of safety นะครับหรือว่าซื้อหุ้นที่ราคาถูกๆเนาะซื้อที่มันต่ำๆเข้าไว้เนี่ยโอกาสขาดทุนโอกาสความเสี่ยงเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้คือภาพรวมของการใช้การประเมินมูลค่าหุ้นแบบ PE นะครับคราวนี้กลับมาที่คำถามว่าแล้วหุ้นไหนควรจะเป็น PE เท่าไหร่นะครับก็จะอธิบายอย่างนี้ว่า PE ของหุ้น1ตัวเนี่ยขึ้นอยู่กับ5ปัจจัยหลักๆด้วยกันนะครับ5ปัจจัยหลักๆด้วยปัจจัยแรกนะครับก็คือ1ก็คืออุตสาหกรรมนะครับหุ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะมี PE ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมนะครับมันค่อนข้างเป็นงูกินหางอ่ะก็คือหุ้นก็ไปใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมก็ใกล้เคียงกับหุ้นในบริษัทนั้นๆนะครับมันก็จะมีลักษณะที่ค่อนข้างจะไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยก็จะมีความแข็งแกร่งเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่หุ้นแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีจุดร่วมใดๆที่เหมือนกันเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดตีความว่า PE ของหุ้นกลุ่มนั้นๆเนี่ยควรจะออกมาใกล้เคียงกันนะครับควรจะออกมาใกล้เคียงกันดังนั้นเนี่ย PE ตัวแรกที่เราจะต้องดูเลยนะครับก็คือ PE ของหุ้นเทียบกับ PE ของอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าอันนี้มีค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์สูงมากว่าหุ้นกลุ่มไหนเนี่ยก็อ้างอิงจากอุตสาหกรรมเป็นหลักนะครับแต่ผมจะพูดเสมอว่าการเปรียบเทียบ PE ใด PE 1กับ PE ใด PE 1เนี่ยมันคืองูกินหางนะหมายถึงว่าคุณบอกว่าหุ้นสมมุติผมบอกว่า BDMS PE 20เทียบกับธุรกิจโรงพยาบาลตอนนี้ PE 30ถือว่าถูกอ่ะแบบนี้ถามว่าใช้ได้ไหมถามว่าใช้ได้ครับถ้า
PE โรงพยาบาล30คือข้อมูลที่ถูกต้องแต่อย่าลืมว่า PE โรงพยาบาลในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นการให้ราคาของตลาดหุ้นเหมือนกันซึ่งมันก็อาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้ดังนั้นเนี่ย PE ที่เราให้ของหุ้นจริงๆเนี่ยมันจึงควรจะเกิดจากการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองคือเราฟันธงเลยว่าเฮ้ยเราคิดว่าตัวเนี้ยควรจะ20แบบเนี้ยผมว่ามันจะดีกว่าการไปเปรียบเทียบกับตลาดเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมซึ่งบางทีอ่ะไอ้ PE อุตสาหกรรมที่แสดงให้เห็นอยู่มันอาจจะผิดก็ได้ใช่ไหมครับมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่ถูกต้องก็ได้ตอนนี้ราคาหุ้นอาจจะเฟ้อมากก็ได้นะครับอันนี้คือส่วนแรกก็คือ PE อุตสาหกรรมนะครับส่วนที่สองก็คือ PE ในอดีตของหุ้นนั่นเองนะครับ PE ในอดีตของหุ้นนั่นเองอันนี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญก็คือค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งของกิจการนะครับอันนี้จะค่อนข้างจะเกี่ยวโยงกับข้อที่สามนะครับคือหุ้นที่มีความแข็งแกร่งของกิจการเยอะเนี่ย PE อาจจะโดดเด่นสูงมากก็ได้นะครับเช่นหุ้นบางตัวเนี่ยอย่าง CPO อย่างเงี้ย PE ก็จะค่อนข้างลอยโดดมากนะครับหรือว่า Home Pro อย่างเงี้ยนะครับ PE ก็จะค่อนข้างลอยโดดมากบางทีเราไปเอา PE อุตสาหกรรมมาจับเช่นบอกว่าค้าปลีกควรจะ20หน่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ CPO กับHome Pro บางที30บวกอยู่ตลอดเวลาเลยเราอาจจะรู้สึกว่าแพงก็ได้มันก็อาจจะเสียลักษณะหมายถึงว่าเสียโอกาสในการลงทุนก็ได้นะครับหรือว่าในอีกแง่นึงเนี่ยธุรกิจนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่มีอุตสาหกรรมใดที่เป็น representative ที่เหมาะสมหรือว่าเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของธุรกิจก็ได้นะครับยกตัวอย่างบางธุรกิจที่มีอยู่เพียงตัวเดียวในตลาดหุ้นนะครับยกตัวอย่างเช่น SISB นะครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจโรงเรียนนะครับหรือ AOT อย่างเงี้ยท่าอากาศยานหรือว่า BAF นะครับเติมน้ำมันท่าอากาศยานเนี่ยพวกนี้ค่อนข้างมีความเป็นยูนิคมากก็คือไม่มีคู่เปรียบเทียบที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขอุตสาหกรรมอาจจะไม่มีให้ใช้บางทีเราก็ต้องใช้ตัวเลขในอดีตของบริษัทมาดูแทนซึ่งเราจะใช้ตัวเลข PE ในอดีตมาแล้วค่อนข้างจะน่าเชื่อถือได้เนี่ยก็ในเมื่อกรณีที่หุ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เติบโตแล้วนะครับเพราะว่าในอดีตถ้าหุ้นมีการเติบโต PE ก็อาจจะสูงจากการเติบโตก็ได้ดังนั้นเนี่ยตัว PE ที่เขาเทรดกันจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่แท้จริงนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเอา PE ในอดีตมาตัดสิน PE ในอนาคตเนี่ยควรจะเลือกหุ้นที่มีความนิ่งแล้วคือโตน้อยแล้วอ่ะหมายถึงว่าแบบผ่านยุคโกรทมาแล้วเป็นแมททัวร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหมาะกว่านะครับแล้วก็จะทำให้เห็นภาพชัดกว่าหุ้นที่ในอดีตเติบโตดีมากๆนะครับ PE ในอดีตเนี่ยแทบจะเชื่อถือไม่ได้เลยเพราะว่ามันอินคลูดหรือว่ามันรวมตัวของการมูลค่าของการเติบโตไปไว้เยอะนะครับ PE กลุ่มที่3นะครับ PE กลุ่มที่3ก็คือ PE ของส่วนที่เป็นการเติบโตนะครับก็ขอเชื่อมโยงกับเมื่อกี้ไปเลยนะครับการเติบโตเนี่ยต้องเป็นการเติบโตในอนาคตนะครับก็คือมองภาพการเติบโตในอนาคตว่าถ้าอนาคตมีการเติบโตดีเนี่ยนะครับหุ้นเนี่ยก็จะน่าจะนะฮะหุ้นก็น่าจะถูกซื้อขายที่ PE ที่สูงได้นะครับถูกซื้อขายที่ PE ที่สูงได้แต่ถ้าอนาคตเติบโตไม่สูงเนี่ยนะครับหุ้นก็อาจจะ PE ไม่สูงนะครับเพราะว่าอนาคตกำไรไม่โตนะครับตัว PE ตลาดก็ไม่ได้ให้มูลค่ามากนักนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้ากำไรโตเนี่ย PE เนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะว่าตัว earning เนี่ยมันมากขึ้นนะตัวหารมากขึ้นตัว PE มันก็จะลดลงนะครับมันแปรผูกผันกันนะครับดังนั้นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรในอนาคตสูงๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะซื้อขายที่ PE สูงแต่ต้องย้ำนะครับว่าต้องเป็นการเติบโตในอนาคตนะการเติบโตในอดีตเอามาตัดสิน PE ในปัจจุบันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนเห็นหุ้นบางตัวโอ้โหเคยโตดีมากปีละ 30-40% ทุกวันนี้ PE ลดต่ำลงมากเข้ามาซื้ออาจจะขาดทุนเลเทก็ได้นะครับเพราะว่าตลาดมองอนาคตเนาะตลาดไม่ได้มองอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยต้องให้มูลค่าการเติบโตในอนาคตเท่านั้นนะครับและส่วนสุดท้ายคือความแข็งแกร่งของกิจการตัวนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องไปกับเรื่องของ PE ในอดีตของกิจการด้วยนะครับเพราะว่าหุ้นที่มีความแข็งแกร่งของกิจการสูงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะได้รับก็คือค่าพรีเมียมที่สูงกว่าอุตสาหกรรมนะยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยควรจะเทรดที่ PE 20แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลทุกตัวควรจะเทรดที่ PE 20นะครับมันก็จะต้องมีที่โรงพยาบาลที่ดีๆอ่ะอาจจะได้สูงถึง 25-30 แล้วก็ควรจะมีโรงพยาบาลที่แย่ๆ PE 10 PE 15ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องความแข็งแกร่งของกิจการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องไปวิเคราะห์บริษัทเพิ่มเติมไปวิเคราะห์งบการเงินเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมันแข็งแกร่งมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมนะครับหลักๆ ก็ดูงบการเงินดูผู้บริหารดูลักษณะของกิจการของเขาประกอบว่าเขามีโหมดไหมมีความสามารถในการแข่งขันไหมนะครับมีจุดน่าสนใจอย่างไรได้บ้าง
างนะครับ4ข้อแล้วนะมีอุตสาหกรรมนะครับมี PE ในอดีตมีการเติบโตแล้วก็มีเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับข้อที่5คือเรื่องของ PE ตลาดนะครับอันเนี้ยถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้ที่สุดแต่ก็คงต้องพูดเพราะว่ามันก็ยังมีความเกี่ยวข้องอยู่นะครับเนื่องจากในช่วงที่ตลาด PE สูงๆเนี่ยหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะถูกเทรดที่ PE สูงๆได้นะครับเพราะว่าตลาดมันแพงหุ้นมันก็แพงไปด้วยนะครับแต่ในช่วงระยะเวลาตรงกันข้ามนะครับถ้า PE ตลาดต่ำเนี่ยหุ้นก็มีโอกาสที่จะต้องถูกซื้อขายที่ราคาต่ำๆนะครับเพราะว่าภาพรวมตลาดเนี่ยมันมีมูลค่าต่ำนะครับแต่ตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยให้น้ำหนักกับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่า PE ที่เราคำนวณได้หรือคิดได้เนี่ยมันควรจะเป็น PE ที่เป็น absolute นะครับหมายถึงว่าไม่ต้องสนใจตลาดเลยคือควรจะมองธุรกิจแล้วบอกได้เลยว่าหุ้นแบบนี้ควรจะซื้อขายที่ PE เท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากนะครับการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธี PE เนี่ยผมใช้อยู่2วิธีนะครับอันนี้อยากให้ตั้งใจฟังเนาะนะครับวิธีแรกเนี่ยคือต้องหา PE ที่เหมาะสมของกิจการให้ได้นะครับโดยการเอา4เรื่องที่ผมบอกไปข้างต้นมาประมวลร่วมกันตั้งแต่ปัจจัยทางอุตสาหกรรม PE ในอดีตการเติบโตในอนาคตแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งของกิจการนะครับอันเนี้ยเราสามารถประเมินได้เลยนะครับใครที่อยู่ในตลาดมานานๆเนี่ยมันจะเหมือนว่าเขาจะกล้าเคาะกล้าคิดหมายถึงว่ากล้าตั้งสมมติฐานว่าหุ้นแบบนี้ PE 10ก็พอหุ้นแบบนี้ PE 20อย่างเงี้ยเช่นสมมุติว่าเรามีธงอยู่แล้วว่าสมมุตินะว่ากสิกรไทยควรจะ PE 10สมมุตินะหรือว่าCPO ควรจะ PE 25สมมุตินะครับเราก็มาเทียบแล้วว่าเฮ้ยสมมุติว่ามีหุ้นอีกตัวนึงเช่นสมมุติเป็นหุ้นเท่าแก่น้อยเงี้ยแล้วเอ้ยเท่าแก่น้อยก็อยู่ในอุตสาหกรรมที่ดูจะเติบโตได้ดีกว่ากสิกรไทยนะแต่ก็คงไม่ได้ดีเท่ากับCPO หรอกก็ให้สัก15ละกัน15เท่า17เท่าสมมุติอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือการดูได้เลยหมายถึงว่าวิเคราะห์ได้เลยว่าหุ้นเนี้ยควรจะเป็น PE เท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะยากเพราะว่าต้องใช้ประสบการณ์เยอะแล้วก็ค่อนข้างต้องเป็นการสมมติฐานเลยอะนะครับใช้สมมติฐานส่วนตัวเลยว่าเฮ้ยเราคิดว่าหุ้นแบบนี้ควรจะ PE 10 20 15 17อะไรก็ว่าไปนะครับก็แล้วแต่คนเนอะหลายคนอาจจะอิงกับอุตสาหกรรมเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำได้นะครับหลักการแบบนี้นะครับก็คือถ้าเรามี PE ที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับหุ้นตัวนี้แล้วนะครับเราก็หากำไรในอนาคตของหุ้นนี้มาคูณกับ PE ที่เหมาะสมของหุ้นนี้นะครับเราจะได้เป็นราคาในอนาคตออกมานะครับคราวนี้สมมติบอกว่าวันเนี้ยหุ้นตัวเนี้ยอยู่10บาทแต่ผมคำนวณแล้วมูลค่าเหมาะสมของหุ้นเนี้ยในอนาคตจะเท่ากับ16บาทใน3ปีข้างหน้านะครับวิธีการที่ทำนะครับก็คือต้องคิดย้อนกลับมาว่าตัวมูลค่าตัวนี้คุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่านะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดนะครับก็ให้ไปโหลด EZ Financial Calculator มานะครับ EZ Financial Calculator เป็นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกใช้ในเว็บไซต์ก็ได้นะครับเบราว์เซอร์นะก็กดไปสิ่งที่เรียกว่า ROI หรือว่า Return on Investment นะครับก็ใส่ราคาเริ่มต้นไป10บาทราคาสิ้นสุดไป16บาทนะครับแล้วก็กดคำนวณว่าในระยะเวลา3ปีที่รอคอยนะเราจะได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่นะครับถ้าตัวเลขตรงเนี้ยนะครับสูงกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังเราก็ลงทุนนะครับแต่ถ้าเลขตรงเนี้ยต่ำกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังเราก็ไม่ลงทุนแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือวิธีแรกวิธีนี้เนี่ยจะยากตรงเคาะเลข PE ออกมาให้ได้นะครับซึ่งค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับคราวนี้มาดูวิธีที่2นะครับวิธีที่2เนี่ยเป็นวิธี PEG นะครับหรือว่า PE growth นะครับหลักการง่ายๆนะครับหลักการง่ายๆก็คือให้ไปหามาให้ได้ว่าระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยกำไรสุทธิของกิจการมีแนวโน้มจะเติบโตทบต้นปีละกี่เปอร์เซ็นต์ขีดเส้นใต้ว่าทบต้นนะครับทบต้นนะสมมุติว่าเราบอกว่ากำไรปีนี้จะ10ล้าน3ปีข้างหน้าจะ16ล้านแต่ไม่รู้ว่าการเติบโตทบต้นเท่าไหร่นะครับก็เปิด EZ Financial Calculator นะครับกด ROI แล้วก็ใส่เลข10แล้วก็ใส่เลข16นะครับแล้วก็กดเวลาเข้าไปนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าแต่ละปีเนี่ยมันเติบโตเท่าไหร่นะครับให้เอาตัวเลขการเติบโตของกำไรเนี่ยมาใช้เป็น PE ได้นะครับที่เขาจะเรียกว่า PEG นั่นเองก็หมายถึงว่า PE ที่ควรซื้อไม่ควรจะมากกว่าการเติบโตในระยะยาวของกิจการเช่นเราบอกว่าตัวนี้3ปีข้างหน้านะ3-5 ปีข้างหน้า PE ควรจะเติบกำไรจะเติบโตปีละ 15% เราอาจจะยอมซื้อที่ PE ไม่เกิน15เท่านะครับอันนี้เป็นหลักการเริ่มต้นที่ถูกใช้มานานแล้วนะครับแต่วิธีที่ผมใช้เนี่ยผมจะยอมซื้อที่ 1-2 เท่าของ PEG นะครับเอาใช้คำว่าไม่เกิน2เท่าของ PEG ดีกว่าโดยถามว่าเอ้ยแล้วไอ้เลข
1ถึง2ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันมาจากไหนนะครับคำตอบก็คือว่ามาจากความแข็งแกร่งของกิจการสมมุติว่าเรารู้สึกว่าหุ้นเนี้ยแข็งแกร่งมากเลยนะครับหุ้นเนี้ยแข็งแกร่งมากเลยนะครับคือแข็งแกร่งที่สุดเลยอย่างเงี้ยเราอาจจะยอมซื้อสูงถึง2เท่าก็ได้นะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันกลางๆเราอาจจะยอมซื้อที่ 1.5 เท่า 1.2 เท่า 1.7 เท่าหรือว่า1เท่าก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของกิจการเลยนะครับอันนี้ก็ต้องประเมินเองคล้ายๆกับวิธีแรกที่ผมพูดถึงแต่มันจะใช้น้อยหน่อยนะครับก็คือเราลองดูแล้วว่าหุ้นเนี้ยนะครับถ้าให้1ถึง2เนี่ยจะให้เท่าไหร่1เนี่ยผมมักจะวัดจากหุ้นธนาคารขนาดใหญ่พวกกสิกรไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็2เนี่ยผมจะวัดจาก CPO เป็นหลักหรือว่าCPO หรือ AOT ที่เป็นหุ้นที่แข็งแกร่งมากๆเงี้ยนะครับแล้วก็เกรดดิ้งว่าเฮ้ยหุ้นนี้ควรจะสัก 1.5 1.7 1.2 1หรือว่า2อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอามาคูณกับ PEG ได้นะครับเช่นบอกว่าหุ้นตัวนี้กำไรจะเติบโต 15% ภายใน 3-5 ปีข้างหน้าแต่ตัวของเราคิดว่าหุ้นตัวนี้มีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับหนึ่งเราก็บอกไปเลยว่าเราคูณไปเลย 1.5 เท่าแบบนี้เราก็อาจจะยอมซื้อที่ได้ที่ PE 22.5 เท่าก็ได้นะครับแล้วก็ถือยาวไป 3-5 ปีนะครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นการเติบโตในอนาคตเท่านั้นนะครับตัวเลขการเติบโตในอดีตใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้คราวนี้นะครับข้อจำกัดนะครับว่าวิธี PEG ที่ผมใช้เนี่ยจะมีข้อจำกัดนิดนึงว่าจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีการเติบโตของกำไรอยู่ในช่วง 10-40% เท่านั้นนะครับถ้าเติบโตน้อยกว่า 10% หรือว่ามากกว่า 40% เนี่ยต้องกลับไปใช้วิธีแรกนะครับย้ำอีกครั้งนะครับวิธีแรกคือการหา PE ที่เหมาะสมของกิจการนั้นหุ้นนั้นเลยนะครับแล้วก็คูณกับกำไรเป้าหมายแล้วก็คิดลดกลับมาเป็นผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับนะครับแล้วก็นำมาดูว่าผลตอบแทนเท่ากับที่คาดหวังหรือเปล่านะครับส่วนวิธีที่2 PEG ก็คือหาการเติบโตของกำไรนะครับแล้วก็เอาไปคูณกับตัวเลขสัมประสิทธิ์1ถึง2เท่าอันนี้แล้วแต่ความแข็งแกร่งของกิจการนะครับแล้วก็คำนวณเป็นมูลค่าพื้นฐานออกมาได้เลยนะอันนี้เป็นวิธี PE ที่ผมใช้และผมก็ใช้จริงๆใช้อยู่แค่นี้ด้วยนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกไปกว่านี้หรือว่ายากไปกว่านี้นะครับสุดท้ายแล้วผมใช้วิธี PEG วิธีหลังเป็นหลักนะครับก็คิดได้เลยว่า 3-5 ปีข้างหน้ากำไรจะโตเท่าไหร่แล้วเรายินดีจะซื้อที่ PEG 1-2 เท่าเนี่ยซื้อเท่าไหร่แล้วก็จับคูณแค่นี้เองนะครับใช้ได้ทั้ง2วิธีเนาะวิธีแรกวิธีหลังใช้ได้หมดผมก็ใช้ทั้ง2อย่างนะครับแล้วก็อันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้เป็นหลักๆเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนหลักการที่ผมใช้แล้วนะครับหลายคนฟังแล้วบอกว่าก็เข้าใจนะแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอันนี้มันต้องใช้การฝึกมือเยอะๆครับ1คือต้องหัดประเมิน PE ด้วยตนเองแล้วก็กล้าตัดสินใจที่จะลงทุนไปเลยนะครับเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ต้องลองดูนะครับอยู่ในตลาดมานานๆอ่ะ3ปี5ปีมันจะเริ่มเห็นภาพแล้วแหละว่าหุ้นแบบนี้มันควรจะ PE เท่าไหร่นะครับหรือถ้าเราไม่มั่นใจอ่ะเราก็ย้ายไปใช้วิธี PEG คือไปประมาณกำไรในอนาคตให้แม่นๆนะครับถ้าบอกว่าโอ้โห 1-2 เท่าต้องมาวิเคราะห์อีกอ่ะถ้าบอกว่า 1-2 เท่าไม่สบายใจก็ใช้ตัวเลข1ไปเลยก็ได้ง่ายดีน้อยสุดไปเลยนะก็คอนเซอร์เวทีฟสุดๆไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะคาดการอะไรแม่นกว่ากันระหว่างคาดการการเติบโตของกำไรแม่นกับหรือว่าคาดการ PE แม่นนะครับมันก็จะต้องใช้2 อย่างนี้ประกอบกันนะครับถ้าทำ2 อย่างนี้ประกอบกันแล้วแม่นนะครับตัวเลขที่ได้ออกมาก็จะมีความน่าเชื่อถือได้สูงนะครับแล้วที่เหลือก็คือการไป learning by doing ในตลาดหุ้นนะครับมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จเนาะมันไม่ได้มีใครมาบอกว่าหุ้น1ถึง700ตัวนี้ต้อง PE เท่าไหร่ถึงเป็นมูลค่าเหมาะสมนะครับทุกอย่างเป็น subjective นะครับเป็นการคิดเป็นมุมมองของเราเองดังนั้นนะครับดังนั้นจะต้องฝึกประสบการณ์เยอะๆแล้วก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันผิดพลาดไหมแล้วว่ามันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในตลาดได้จริงหรือเปล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลคือเรื่องของ PE ที่ผมคิดว่าเทปนี้เทปเดียวก็น่าจะครบถ้วนทุกเนื้อหาแล้วนะครับใครยังงงตรงไหนลองย้อนกลับไปฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับลองย้อนกลับไปฟังอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เนื้อหาในส่วนการประเมินมูลค่าเนี่ยก็น่าจะจบที่ตรงเอพิโซดนี้แล้วนะครับไม่น่าจะมีเนื้อหาไหนอีกแล้วนะครับก็ใครยังไม่เข้าใจภาพรวมทั้งหมดก็แนะนำให้ฟังตั้งแต่เทปประเมินมูลค่าหุ้นเทปแรกมาจนจด PE นะครับก็น่าจะเห็นภาพใหญ่มากขึ้นของการประเมินมูลค่าหุ้นแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็หวังว่าเทปนี้จะได้ประโยชน์กับทุกๆคนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์